แดงนะครับพบกับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ในพิกัด141ปอนด์คู่นี้เนี่ยพบกันมา1ครั้งนะฮะแล้วก็เป็น1ล้านเล็กที่เคยเอาชนะไปได้นะครับเกมการชกในยกที่3นะครับ1ล้านเล็กเริ่มเดินเร็วขึ้นขยับประชิดตัวไล่แขนสับศอกซ้ายพันพยักษ์มีเข่าสู้สับศอกสวนแรกกันคนละที2ทีนะครับซึ่ง1ล้านเล็กเริ่มจับในขึ้นคอเสียบเข่าได้พันพยักษ์ถึงกับต้องพยายามผลักออกแล้วก็สวนศอกนะครับยกที่4นะครับ1ล้านเล็กยังท้าแรกท้าดวลวงในนะส่วนพันพยักษ์เองก็พยายามขวางแล้วเสียบเข่าคืนก่อนจะผลักออกวงนอกมีต่อยหมัดสับศอกดักไว้ซึ่ง1ล้านเล็กเองก็เริ่มจับในได้เปรียบมีหักเหลี่ยมพันพยักษ์ล้มลงไป2ครั้งปลายยกพันพยักษ์พยายามมาสับศอกเอาคืนแต่เจอ1ล้านเล็กแทงเข่ารัวแล้วก็หมดยกนะครับยกสุดท้ายครับพันพยักษ์ไม่มีทางเลือกนะครับต้องออกมาเตะขาต่อยหมัด1ล้านเล็กพยายามเดินลุยหมัดลุยแข้งเข้าไปรวบรัดเก็บอาวุธใส่หมวกกันน็อกแล้ววนหนีออกไปรอบเวทีครบยกกรรมการชูมือให้ทาง1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ย้ำแค้นเอาชนะพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมไปได้ในครั้งที่2นะฮะในขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับมีพยัคฆ์คีรีช.5พยัคฆ์ชนะคะแนนยอด ET สวนอาหารปีกน้ำ1อุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมชนะคะแนนม้าเหล็กแดงเขาทรายครับสมเด็จปิ่นสินชัยแพ้คะแนนเพชรปราบสอสมานเพชรปราบปอสมานนะครับขออภัยแล้วก็มีเพชรมณีพอหลักบุญแพ้คะแนนจอมพิฆาตชูวัฒนะซุปเปอร์แบงค์มรัตนบัณฑิตเอาชนะคะแนนสิริมงคล PK แสนชัยมวยไทยยิมเสาโทเคซ่ายิมแพ้คะแนนก้องศักดิ์สอสัตราเสาเอกเคซ่ายิมแพ้คะแนนเผด็จศึกกกัมปนาท